เทศกาลนิยมคลิปนี้ขอเสนอประทัดเสียงก็ดังทำไมต้องจุดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับการจุดประทัดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีของคนจีนมาช้านานแล้วการจุดประทัดนั้นก็เพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปบ้างก็จุดเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาภหรือในพิธีแต่งงานของคนไทยเรานะครับบางครั้งก็มีการจุดประทัดเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเจ้าบ่าวได้มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับและวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเลือกซื้อประทัดนะครับว่ามีขนาดไหนบ้างผมจะแบ่งประทัดออกเป็น3กลุ่มขนาดนะครับกลุ่มที่1ประทัดชุดเล็กตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีตั้งแต่ขนาด20นัด100นัด250นัดและ500นัดครับกลุ่มที่2ประทัดชุดกลางตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีตั้งแต่ขนาด 1,000 นัด 2,000 นัดและ 3,000 นัดครับ wow. แล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับชุดประทัดขนาดใหญ่ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีขนาดตั้งแต่5,000 นัด wow. และ 1,000 นัด wow. Wow. หูดับตับไหม้แน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆเลือกซื้อประทัดได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ